แฟนคลับเขาก็คลิกกันจนพี่ก็นั่งกันอยู่แล้วก็แบบมองหน้ากันว่าเฮ้ยจริงเหรอแบบชอบกันขนาดนี้เลยเหรอดีใจ
ค่ะดีใจมากพี่ขาไม่กินไม่ได้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูต้องไปดูนะคะมันตั้งแต่ EP แรกก็คือลูกกระเดือกจ่อมันเต้นระบำไม่ได้ก็คือแบบว่า EP แรกก็หนุกหนาเลยอ่ะแซ่บไปทุกคนพี่รู้สึกว่าวัยพี่มันเริ่มได้ที่แล้วมันเหมาะกันเป็นป่าแล้วล่ะไม่แต่เรื่องนี้ทุ่มงบไม่อันจริงๆเพราะว่าที่เกิดน้องพี่เอารถมาระเบิดเล่นกันเป็นว่าเล่นสนุกสนานเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็อยากทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าถ้าใครที่เคยได้อ่านผิดเบฟอะครับตอนนี้พันล้านครั้งแล้วครับเรารู้สึกว่ามันแบกความคาดหวังบางอย่างในเชิงโปรดักชันนะครับก็พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ก็เอารถแข่งจริงมาแข่งกันเลยขับจริงน้องๆก็ต้องไปเทรนนิ่งฝึกทุกอย่างครับกว่าจะมีวันนี้1ปีที่ผ่านมาน้องๆทั้ง12คนนี้ก็ทั้งเรียนการแสดงเรียนอย่างเรียนเพลงทำทุกอย่างเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเรียกว่าเป็นผลงานคนก็ต้องต่อยมวยก็ต้องไปซ้อมมวยมีเล่นเสร็จไปครับเข้าค่ายมวยอ้าวแล้วอย่างนี้เลิฟซีนเขาต้องซ้อมกันไหมครับพี่จริงจริงให้เขาตอบเองไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบ๊ดแบ๊ดซ้อมไหมซ้อมไหมเลิฟซีนต้องซ้อมไหมผมเคยบอกพี่แล้วไงว่าซ้อมจะเลิกชอบแล้วบรรยากาศที่ใหม่แล้วก็เป็นแบบสมจริงไงแล้วมันแบบซ้อมกันในเวิร์คช็อปเฉยซีรีส์เขาจะเป็นฮอตเนิร์ดมาฮอตเนิร์ดไหมครับสุดมาดูว่าซ้อมในเวิร์คช็อปอย่างนี้ผมว่าครั้งหน้าเปิดขายบัตรดูเวิร์คช็อปก็ได้นะครับพี่แล้วซ้อมจะเต็มแน่นอนอยากให้พี่ชอนนะครับฝากซีรีส์ฟิตเบสกับโปรเจกต์ต่อไปของเชฟด้วยครับพี่ส่วนพี่เบ๊บกับซีรีส์ก็จะเป็นหนึ่งในเชนออริจินอลนะคะซึ่งเราเพิ่งจะเริ่มเชนออริจินอลกันปีนี้เองก็จะมีวันไนท์สแตนด์กับพี่เบ๊บนะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณก่อนอื่นจริงๆนะคะขออนุญาตขอบคุณแฟนคลับก่อนพี่ขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับแฟนคลับของพี่เบ๊บให้กับวงการนี้เพื่อนั่งเหนือจากการที่พวกเขาเป็นนักแสดงหรือเป็น
อะไรก็แล้วแต่ที่มีความสามารถแล้วนะเขาต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนดีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนแฟนคลับทุกคนถ้าอยากจะรัก12คนนี้อยากให้รักได้อย่างสบายใจว่าเรารักคนไม่ผิดแน่นอนนะคะ